มุ้งครอบที่นอนเด็กอ่อนแบรนด์ DS ช่วยปกป้องลูกน้อยจากยุงและแมลงเนื้อผ้าทำจากคอตตอน 100% เลยค่ะมีความนุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นได้ทำให้โปร่งระบายอากาศได้ดีนะคะก็จะเป็นการตัดเย็บอย่างดีเลยค่ะส่วนตัวมุ้งนะคะก้านจะทำจากอลูมิเนียมค่ะก็จะทนทานแล้วก็ทำให้ไม่เป็นสนิมด้วยเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามุ้งครอบเนี่ยใช้กับที่นอนอะไรได้บ้างก็จะมีเป็นใช้กับที่นอนกันกดไหลย้อนลักษณะนี้ได้ค่ะใช้กับเบาะนอนเด็กใช้กับข้อกั้นหรือว่าจะวางในเตียงน้องได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการกางกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้ดึงเชือกด้านบนให้สุดเลยค่ะให้พ้นด้านบนมุ้งแบบนี้ขึ้นมานะคะจะได้ยินเสียงกริ๊กแสดงว่าล็อกขั้นที่1เรียบร้อยแล้วและตรงนี้นะคะจะมีกุญแจค่ะให้เราสอดเข้าช่องด้านบนแบบนี้เพื่อเป็นการล็อกชั้นที่2ค่ะเพียงเท่านี้ก็จะล็อกได้อย่างปลอดภัยล็อกแบบ2ชั้นเลยค่ะแล้ววิธีการพับก็พับง่ายมากเลยค่ะขั้นแรกให้เอากุญแจตัวล็อกออกก่อนนะคะหลังจากนั้นให้คุณแม่ดันมุ้งลงนิดหน่อยบีบตัวล็อกด้านบนค่ะแล้วก็ค่อยๆ คลายหัวมุ้งขึ้นแบบนี้ได้เลยมุ้งจะมีแพ็คเกจเป็นพลาสติกมาให้นะคะทำให้คุณแม่เก็บได้อย่างมิดชิดแบบนี้ค่ะช่วยป้องกันฝุ่นได้และทำให้พกพาไปใช้นอกบ้านได้อย่างสะดวกค่ะมุ้งมีหลายขนาดนะคะมีขนาด S M L แล้วก็ XL ค่ะขนาดแรกเป็นขนาด S ค่ะจะมีความกว้าง66เซนยาว100เซนและสูง50เซนนะคะเหมาะกับใช้กับที่นอนกันกดไหลย้อนค่ะหรือจะใช้กับเบาะนอนเด็กก็ได้นะคะตัวนี้เป็นที่นอน Snow Owl ค่ะขนาด50คูณ87เซนก็จะครอบลงไปได้พอดีหรือจะใช้กับที่นอนขนาดเล็กกว่านี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะขนาดที่2จะเป็นไซส์ M ค่ะมีความกว้าง76เซนยาว108เซนแล้วก็สูง60เซนนะคะใช้กับที่นอนกันกดไหลย้อนแบบนี้หรือจะใช้กับเบาะนอนน้องก็ได้ค่ะตัวอย่างที่กำลังโชว์ให้เห็นจะเป็นที่นอนแอรี่นะคะขนาด70คูณ100เซนก็จะครอบลงไปได้พอดีแบบนี้เลยค่ะมุ้งไซส์ L มีความกว้าง90เซนค่ะแล้วก็ยาว130ส่วนสูง70เซนนะคะตัวอย่างการใช้มุ้งไซส์ L กับที่นอนกันกดไหลย้อนค่ะสามารถครอบที่นอนกันกดไหลย้อนได้2เบาะแบบนี้เลยนะคะเหมาะกับบ้านที่มีน้อง2คนหรือว่ามีลูกแฝดค่ะแล้วก็ยังสามารถใช้กับที่นอนแบบอื่นๆได้ด้วยนะคะตัวอย่างการใช้มุ้งไซส์ L กับที่นอนขนาด70คูณ100ค่ะก็จะมีพื้นที่เหลือนะคะด้านข้างแล้วก็ด้านบนเล็กน้อยทำให้น้องนอนได้สบายมากยิ่งขึ้นค่ะขนาดสุดท้ายเป็นมุ้งไซส์ XL นะคะมีความกว้าง90เซนยาว194เซนและสูง100เซนค่ะที่นอนด้านในขนาด70คูณ100นะคะเวลาครอบลงไปก็จะมีพื้นที่เหลือค่ะหากคุณพ่อคุณแม่ใช้กับที่นอนไซส์ใหญ่กว่านี้ก็จะใช้กับที่นอนใหญ่สุดได้ถึง100คูณ150เซนเลยหรือถ้ามีเด็กโตนะคะที่นอนเตียงแยกเตียงส่วนตัวแล้วเนี่ยนำตัวมุ้งไปครอบด้านบนเตียงได้เลยค่ะสนใจสั่งซื้อสามารถสอบถามเข้ามาที่ทางพุงกลมได้เลยนะคะ